ส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามไอเดียดีๆนะคะเป็นเจ้าของร้านกุ้ยช่ายที่เขาปรับตัวแบบสุดๆจากสถานการณ์โควิด-19ส่งผลกระทบต่อยอดขายหน้าร้านทำให้ต้องออกแบบนะคะพัฒนาเมนูใหม่ๆสุดแปลกค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของโลกก็ว่าได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีการทดสอบตลาดก่อนนะว่าทำรูปร่างไหนลูกค้าจะติดใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ค่ะในช่วงไอเดียทำเงินค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกุยช่ายนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นชินกันมาอย่างดีนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้วันนี้ผู้ประกอบการนำกุยช่ายมาทำเป็นเบอร์เกอร์ซึ่งก็ถือว่าแปลกใหม่และก็สร้างรายได้ดีมากมากเป็นอย่างไรวันนี้ผมพาไปดูกันครับมันเข้ากันเหรอครับเบอร์เกอร์กุยช่ายเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงมาเป็นเบอร์เกอร์กุยช่ายเนี่ยก็เบอร์เกอร์ตัวนี้ความจริงเนี่ยผมเริ่มคิดสูตรตั้งแต่ช่วงโควิดระลอก2นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าพอรัฐบาลเขาไม่ให้คนออกจากบ้านหรือว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ work from home กันเนี่ยเขาออกจากบ้านมากันไม่ได้ลูกค้าหน้าร้านผมก็หายไปเยอะเลยยอดขายหน้าร้านก็ตกไปประมาณ 70% ได้ครับเราก็เลยไปทำรีเสิร์ชมาว่าเวลาคน work from home กันเนี่ยเขาสั่งอะไรทานกันแน่นอนว่ากุยช่ายเนี่ยไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในความคิดของคนอยู่แล้วเวลาคนสั่งอาหารไปทานนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยไปทำรีเสิร์ชมาก็ได้คำตอบว่าเป็นอาหารพวกแฟสต์ฟู้ดนะครับที่คนจะนิยมสั่งทานกันเวลาอยู่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยปรับตัวครับว่าเอ้ยเรามีกุยช่ายอยู่เราจะทำยังไงให้มันเป็นแฟสต์ฟู้ดดีก็เลยมาลองคิดค้นสูตรตัวเบอร์เกอร์นี้ขึ้นมาครับผมเรียกว่าตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะขายแค่20กล่องต่อวันช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะมันเป็นเจ้าแรกของโลกไม่เคยมีใครทำเราก็เลยยังไม่แน่ใจตลาดนะครับก็เลยกะว่าอ่ะจะลองขายแค่20กล่องเพื่อลองตลาดก่อนเราก็มีการโพสต์ลงไปในเพจร้านของเรานะครับปรากฏว่าพอเราโพสต์เนี่ยกลายเป็นลูกค้าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากจากวันแรกที่เราคาดการณ์ไว้ว่าเราจะขายแค่20กล่องก็ปรากฏว่าวันแรกนี่ขึ้นไปประมาณ300กว่ากล่องได้เพราะเราตั้งตัวไม่ทันเลยครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับแล้วปกติความพิเศษของเบอร์เกอร์กุยช่ายเนี่ยมันมีอะไรอ่ะครับครับผมก็อย่างที่บอกครับคือตัวเนี้ยตัวไส้มันเนี่ยเราไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับก็จะเป็นกุยช่ายล้วนๆก็จะเป็นกุยช่ายทอดตัวที่เราขายหน้าร้านเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะมีซอสสูตรพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าถ้าคนมองภายนอกเนี่ยจะคิดว่ามันเลี่ยนมันมีซอสมันเป็นของทอดมีแต่น้ำมันมีแต่เนยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราคิดค้นตัวซอสขึ้นมาให้มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดเราใส่เครื่องเทศเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีพวกหอมเจียวกระเทียมเจียวเพิ่ม texture ให้มันมีความกรอบให้ทานได้หมดนะครับผมภายใน1ครั้งไม่เลี่ยนจนเกินไปครับผมครับถ้าให้มองในมุมมองของแบบร้านเดิมๆอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าแบบคนทําร้านอาหารเลยคือแล้วเอาไอเดียแบบใหม่ๆมาใส่เงี้ยที่คนบอกว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราคิดว่ามันเป็นไปได้อ่ะมันดีกับธุรกิจยังไงบ้างคืออย่างตัวเบอร์เกอร์เนี่ยครับคือตอนที่เราวางแผนนะครับคือเรามองมาแล้วว่ามันไม่เคยมีใครทํามาก่อนถ้าเราลองทําเนี่ยต่อให้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยถูกปากลูกค้าหรือเปล่าแต่เราได้รับการพูดถึงแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมเราได้รับการแชร์ต่อแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งใหม่คิดว่าโควิดเนี่ยเป็นเหมือนบทเรียนให้หลายๆร้านแล้วนะครับที่แบบยังไม่เคยเอาตัวเองไปอยู่ในออนไลน์ไม่เคยเอาเข้าไปอยู่ในแอป delivery ต่างๆซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าร้านอาหารเนี่ยต้องพึ่งพวกแอปต่างๆหรือพึ่งการตลาดออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากเลยถ้าร้านไหนที่ยังไม่มีตัวตนในออนไลน์ไม่มีเพจไม่มีสื่อของตัวเองในมือในออนไลน์อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าช่องทางที่จะสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยมันจะน้อยเกินไปครับทำให้เราไม่สามารถจะโปรโมทหรือโฆษณาตัวร้านหรือตัวสินค้าของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ
มคิดว่าร้านอาหารทุกร้านจะเล็กจะใหญ่ก็ควรจะต้องทำก่อนเลยอันดับแรกอะครับผม